สวัสดีค่ะครูนูทวีวันมาแล้วนะคะวันนี้มาเจอกันในคอนเทนต์สามตั้งต้องเตรียมตัวก่อนทำออนไลน์ครูนูเชื่อว่าหลายคนต้องการขึ้นมาบนออนไลน์แล้วเราจะทำยังไงเพื่อที่จะทำให้เราอะขึ้นมาบนออนไลน์และทำออนไลน์ได้อย่างยั่งยืนยาวนานและก็จนสำเร็จนะคะ เพราะบางครั้งเราไม่รู้ว่าเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างอ่ะเราอาจจะทําออนไลน์ได้แบบไม่เต็มที่เพราะเราไม่รู้แต่วันนี้คุณจะได้รู้ค่ะว่าสามตั้งที่คุณนูนํามาฝากในวันนี้มันจะช่วยให้ใครอีกหลายๆคนทําออนไลน์จนสําเร็จนี่นแหละค่ะอ่าเดี๋ยวคุณนูขอสนับสนุนตัว เองออกไปก่อนนะคะครูนูก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่ขึ้นมาทําออนไลน์แล้วแล้วเรามีความรู้สึกว่าออนไลน์อะ่ะมันง่ายกว่าการทํางานออฟไลน์มากๆเลยออฟไลน์เราทํามาไม่รู้จะก,กี่ปีแล้วนะคะก็อ่าจริงๆแล้วอาจจะบางครั้งชีวิตอาจจะดีดดขึ้นแต่ <นะ S 2> ตอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะหาตัวเองให้เจอในนี้ก่อน <laughs> ออฟไลน์มันก็ดีนะคะบางคนก็สําเร็จในโลกออฟไลน์แล้วแต่ถ้าเราสําเร็จในโลกออฟไลน์บางครั้งเราอาจจะไม่ได้สําเร็จแบบยั่งยืนยาวนานเพราะว่าเรายังมีบางหลายสิ่งหลายอย่างที่ยังไม่รู้นะคะคุณนูเจอตัวเองแล้วเดี๋ยวคุณนูขอแชร์ก่อนนะคะกดหัวใจให้ตัวเองรัวๆัวก่อนเป็นกองหนุนให้กับตัวเองก่อนนะคะวันนี้เรามาในฉากบ้านรู้นะคะ นี่เป็นบ้านคุณเองกนะคะเราต้องคิดว่าเป็นบ้านเราไว้ก่อนนะคะอ่าเดี๋ยวคุณเอขอสนับสนุนตัวเองออกไปก่อนนะคะอ๋อเสียงดังฟังชัดนะคะภาพชัดเสียงชัดนะคะขอแชร์ตัวเองออกไปก่อนสนับสนุนตัวเองออกไปก่อนนะคะขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ ขอบคุณตัวเองด้วยนะคะที่ช่วยตัวเองแชร์การทำงานออนไลน์มันก็ดีอย่างนะคะเราสามารถสนับสนุนตัวเราเองได้ตลอดเวลาค่ะเพราะว่ากองหนุนที่ดีที่สุดนั้นก็คือตัวคุณนะคะอ่าเดี๋ยวแชร์ออกไปก่อนนะคะอ่าแชร์เยอะๆเลยนะคะเพราะว่าการแชร์นี้เป็นเป็นการแชร์แบบฟรีๆนะคะแชร์ไปได้เลยค่ะไม่ต้องอ่าเกรงใจนะคะไม่ต้องไปเกรงใจใครเพราะว่ามันเป็นการแชร์แบบ อัตโนมัติแบบฟรีมากนะคะเพราะการทำงานออนไลน์เนี่ยเป็นการใช้ต้นทุนที่น้อยที่สุดนะคะครูนูเลยแบบมีความรู้สึกว่าถ้าเรามุ่งมั่นตั้งใจจริงอะทุกคนสามารถสำเร็จได้แน่นอนแต่ที่เราอาจจะมีความรู้สึกว่าคนขึ้นมาทำกันเยอะมากแต่คนสำเร็จน้อยเพราะอะไรเพราะว่าเขาอะล้มเลิกไปก่อนแต่ถ้าวันนี้เราทำแบบไม่ล้มเลิกยังไงมันก็สำเร็จอยู่แล้วถ้าเราเดินต่อไปนะคะดังนั้น ตั้งแรกเลยนะคะที่กลูนูนำมาฝากวันนี้ก็คือคุณจะต้องตั้งเป้าหมายก่อนเลยนะคะว่าวันนี้คุณขึ้นมาทํางานออนไลน์เพื่ออะไรคุณอยากจะมีชีวิตแบบไหนทุกคนที่ขึ้นมาบนออนไลน์นั้นมักจะอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นมั่นคงถ้าเป็นยุคก่อนเราอยากจะมีชีวิตที่มั่นคงเราจะคิดถึงว่ามีงานประจำำําทําเป็นข้าราชการเป็นทํางานตําแหน่งใหญ่โตแต่ตอนนี้มันไม่ได้มั่นคง เหมือนเมื่อก่อนอีกต่อไปแล้วงานออนไลน์เป็นงานที่ทำให้เรารู้ว่ามีความมั่นคงของชีวิตแบบยั่งยืนถาวรเพราะมันเป็นงานอิสระถ้าวันนี้เราขึ้นมาบนออนไลน์แต่เราไม่มีการตั้งเป้าหมายมันอาจจะทำให้ชีวิตของเรามีความรู้สึกว่าในหลายคนบอกว่าขึ้นมาบนออนไลน์แล้วจะประสบความสำเร็จทำแล้วก็ไม่เห็นสำเร็จนั่นเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน สังเกตง่ายๆนะคะถ้าในชีวิตโลกออฟไลน์ของคุณคุณอาจจะทํางานประจําหรือทําอะไรมาก็ตามตลอดทั้งชีวิตนั้นนะคะคุณอาจจะทําไปวันๆแล้วไม่เคยมีการตั้งเป้าหมายหรือบางครั้งก็มีการตั้งเป้าหมายแล้วมีความคิดว่าตั้งไปแล้วมันก็คงไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้มันเลยทําให้เรามีชีวิตแบบไม่ได้เป็นไปตามที่เราต้องการอย่างแท้จริงแต่ การที่เราได้ขึ้นมาบนออนไลน์นั้นเราเห็นคนสำเร็จคนที่เขามีความฝันมีเป้าหมายเดียวกันกับเราแล้วเขาสำเร็จจริงๆอะ่ะมันเลยทำให้เรารู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วอะ่ะความฝันของเรามันก็สามารถเป็นจริงได้ด้วยหรอนะคะมันเลยทําให้ใครหลายๆคนขึ้นมาบนออนไลน์เพื่อที่จะทําฝันตัวเองให้เป็นจริงแต่ก่อนที่เราจะสามารถทําฝันของเราเป็นจริงได้นั้นเราต้องตั้งเป้าหมาย ในการขึ้นมาทำออนไลน์ให้ชัดเจนแล้วก็ตั้งที่สองเลยนะคะคุณจะต้องตั้งคำถามตั้งคำถามกับตัวเองก่อนเลยว่าวันนี้ถ้าเราขึ้นมาทำงานออนไลน์แล้วเราไม่สามารถที่จะทำตามระยะเวลาที่กำหนดได้หรืออาจจะอย่างเช่นวันนี้เราตั้งเป้าว่าเราต้องสำเร็จ บนออนไลน์ภายในระยะเวลาหนึ่งปีหรือในระยะเวลากี่เดือนก็ตามพอวันหนึ่งเราเกิดอุปสรรคเจอบททดสอบอาจจะเจอ,อบทเรียนต่างๆมากมายก็เหมือนกับการทำออฟไลน์เช่นกัน เราก็ต้องเจอหมดไม่ว่าคุณจะไปทำงานประจำคุณจะไปทำงานอะไรก็ตามวันนี้เวลาที่เราได้เริ่มทำงานใหม่เราก็มักจะเจอหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเป็นบททดสอบเป็นบทเรียนเป็นที่หลายคนอาจจะเรียกว่าอุปสรรคเข้ามาในชีวิตนั่นเองถ้าเราได้ตั้งคำถามว่าณวันนี้ถ้าเราได้เริ่มต้นทำงานออนไลน์มันก็เหมือนกับการที่เรามาเริ่มต้นชีวิตใหม่นั่นเองนะคะ สวัสดีใครก็มาแล้วทักทายครูนูได้เลยนะคะ,ะเราตั้งคำถามว่าถ้าวันหนึ่งฉันไม่สามารถที่จะทำะเป้าตามที่ตั้งไว้ได้ฉันยังสามารถที่จะพาตัวเองเดินต่อไปได้หรือเปล่านะคะเพราะทุกคนหลายคนมากที่อย่างครูนูหรือว่าเราเห็นหลายๆคนขึ้นมาบนออนไลน์แล้วแล้วก็หยุดทําไปเลยอาจจะ ทีแรกก็เห็นดูรุ่งมากเลยแต่ไป,ไปๆมาเอ้ยก็เขาก็หายไปนะคะเพราะเขาอาจจะไม่ได้ตั้งคำถามกับตัวเองว่าถ้าวันหนึ่งเราเจอบททดสอบเราเจอบทเรียนมากมายแล้วเราจะสามารถผ่านมันไปได้หรือเปล่าแล้วจะพาตัวเองก้าวต่อไปได้ยังไงนะคะฉะนั้นแล้วจงตั้งคำถามกับตัวเองก่อนที่จะทำงานบลออนไลน์เพราะ ความสำเร็จบนออนไลน์นั้นนะคะเราไม่สามารถที่จะกำหนดชัดเจนได้เลยไม่มีตายตัวว่าเราจะสำเร็จได้ในวันไหนแต่รู้อย่างแน่ชัดว่าสำเร็จแน่นอนฉะนั้นถ้าเราได้ตั้งคำถามกับตัวเองว่าพอเราทำมาได้สักพักหนึ่งหรือว่าบางคนอาจจะเริ่มต้นทำแล้วเจอนักดับฝันเจอคนที่มาดูว่าเอ๊ะทำอะไรทำอะไรแปลกๆเหมือนการออกมาไลน์เนี่ยเรามาทำใหม่ๆจะมีคนมองว่า มาทําอะไรวะเหมือนครูนูหรือว่าหลายๆคนเวลาที่เรามาทําแบบเนี้ยคนรอบตัวเราหรือแม้กระทั่งเพื่อนร่วมงานก็จะมองแปลกๆว่าทําอะไรแบบไม่เคยเห็นมาพูดอะไรหน้ากล้องอยู่คนเดียวอะไรแบบนี้ในเมื่อเราได้ตั้งคําถามไว้แล้วว่าไม่ว่าฉันจะเจออะไรก็ตามฉันสามารถที่จะแก้ปัญหานี้ได้ยังไงไปต่อได้งไงมันก็จะทําให้เรารู้สึกว่าไม่ว่าจะเจอในสิ่งไหนที่มันมักกระทบเรา เราก็ไปต่อได้แน่นอนค่ะเพราะความสำเร็จหรือว่าบททดสอบบทเรียนมันไม่มีตายตัวหรอกว่าใครจะเจอแบบไหนนะคะแล้วก็ตั้งที่สามเลยวันนี้ถ้าคุณก่อนที่เรามาสร้างตัวตนบนออนไลน์มาทำงานออนไลน์เราจะต้องตั้งใจค่ะนี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะคะข้อสามของเราคือเราต้องตั้งใจรู้ไว้เลยะคะ่ะว่าไม่ว่าจะทำงานในโลกออฟไลน์ในโลกออนไลน์ อย่างเช่นวันนี้ถ้าคุณทํางานออฟไลน์แล้วคุณไปสมัครงานอะ่ะคุณรู้ว่างานนี้ยฉันตั้งใจทําน่ะถึงแม้คุณจะเจออะไรคุณก็ไปต่อได้อย่างแบบง่ายดายเหมือนออนไลน์เช่นกันถ้าเรารู้แล้วว่าวันนี้ฉันก่อนที่ฉันจะมาทำออนไลน์นั้นฉันรู้เลยว่าฉันจะตั้งใจทำและต้องแลกความสำเร็จของฉันด้วยเวลา ถ้าคุณอยากสําเร็จบนออนไลน์คุณูเห็นหลายคนมากเลยนะคะหรือแม้กระทั่งคนใกล้ตัวของเราหรือว่าคนที่อ่าคือเรียนพร้อมกันอะไรแบบนี้นะคะมันก็มีมากมายที่การมาทํางานออนไลน์เราก็จะเจอผู้คนเยอะแยะใช่ไหมคะและทีนี้อะ่ะคนบางคนก็บอกว่าเองตั้งใจนะแต่การออกมาไลฟ์บ้างการออกมาทําคลิปบ้างการโพสต์บ้างบางคนก็ไม่ทําเลย แล้วบอกว่าตัวเองตั้งใจแบบนี้แล้วก็ไม่สามารถที่จะพาตัวเองไปสู่เป้าหมายในการทำออนไลน์ได้อย่างแน่นอนเนาะดังนั้นแล้วไม่ว่าคุณจะทำงานอะไรบนโลกใบนี้นะคะแต่ยุคนี้เราควรที่จะมาโฟกัสการทำงานบนออนไลน์นะคะเพราะว่าออนไลน์มันจะทำให้เราไปเจอในสิ่งที่เราเป็นเป้าหมายเป็นความฝันที่ไม่เคยมีใครอะบอกเรามาก่อนเลย จงตั้งใจทํามุ่งมั่นทุ่มเทแลกแรงกายแรงใจของคุณนะคะเพราะว่ามันเป็นงานที่อิสระมากเลยคุณบางอย่างคนที่ทํางานประจํานะคะคุณก็แค่ใช้เวลาหลังเลิกงานมาทําด้วยความตั้งใจมาทําด้วยความทุ่มเทหรือใครไม่มีงานประจําทําก็ตั้งใจทําในช่วงเวลาที่คุณสามารถทําได้ คุณก็จะสำเร็จผลออนไลน์ได้เช่นกันค่ะขอบคุณนะคะสำหรับทุกคนที่มาชมสดใครเข้ามาใหม่ทักทายครูนูได้เลยนะคะครูนูเป็นคนพะเยานะคะแล้วก็มุ่งมั่นตั้งใจคนหนึ่งค่ะที่เรารู้ว่าความฝันของเรามันอยู่บนออนไลน์ค่ะดังนั้นแล้วสามตั้งนะคะที่ต้องเตรียมตัวก่อนทำออนไลน์คือหนึ่งตั้งเป้าหมายค่ะคุณต้องตั้งเป้าเลยนะคะว่าคุณขึ้นมาทำงานออนไลน์ เพื่ออะไรคุณอยากจะมีชีวิตแบบไหนอย่างคุณนูเองนะคะที่คุณนูตั้งเป้าหมายบนออนไลน์เพราะคุณนูไปเจอคนบนออนไลน์เขาสําเร็จในสิ่งที่เราเคยฝันไว้แล้วเมื่อก่อนเราอยู่ในโลกออนไลน์เราไม่รู้จักเราคิดว่าความฝันของเรามันคงเป็นไปไม่ได้แต่วันนี้เราเจอว่าความฝันของเรามันสามารถเป็นไปได้ฉะนั้นเราเลยตั้งเป้าเลยว่าเราต้องการชีวิตแบบไหนในอีกหลังจากนี้เป็นต้นไปอาจจะเป็น สามปีหรือว่าปีหน้าปีต่อไปกี่ปีก็แล้วแต่คุณว่าคุณอยากจะมีชีวิตแบบไหนถ้าคุณเจอต้นแบบความสําเร็จของคุณแล้วคุณจงตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนค่ะและตั้งที่สองคือคุณต้องตั้งคําถามกับตัวเองก่อนว่าในวันนี้ถ้าคุณมาทําออนไลน์แล้วมันไม่มีตายตัวเลยถึงแม้คุณจะกําหนดว่าคุณต้องสําเร็จบนออนไลน์ภายในหนึ่งเดือนหนึ่งปีสองปีแต่หากว่าคุณยังไม่ถึงเป้านั้น คุณยังจะพาตัวเองก้าวต่อไปได้หรือเปล่าเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะกำหนดได้แต่เรารู้อย่างแน่ชัดว่ามันถึงอย่างแน่นอนจงตั้งคำถามกับตัวเองก่อนว่าเราสามารถที่จะแก้ปัญหาได้ยังไงบ้างเราเจออะไรแล้วเราจะไปต่อแบบไหนแล้วเราจะสามารถพาตัวเองก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้อย่างแน่นอนคะ่ะและตั้งที่สามก็คือตั้งใจ คนที่จะสําเร็จได้นั้นเราต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจนะคะสวัสดีค่ะคุณจันเพนขอบคุณมากเลยนะคะที่มาทักทายคันคุณจันเพนอยู่จังหวัดไหนนะคะทักทายคุณหนูได้คุณหนูเป็นคนพะเยานะคะวันนี้คุณหนูเป็นคนหนึ่งที่ตั้งใจทํางานออนไลน์เพราะคุณนูเจอความฝันที่คุณนูเคยมีไว้นานแล้วแต่เคยคิดว่ามันคงเป็นไปไม่ได้ แต่วันนี้เรามาเจอต้นแบบความสำเร็จของเราเรารู้ว่ามันเป็นไปได้ถึงแม้วันนี้มันอาจจะยังไม่ถึงในสิ่งที่เราตั้งต้องการนะคะแต่เรารู้ว่าคุณนูตั้งเป้าในออนไลน์ไว้อย่างไรคะคุณนูอยากจะสำเร็จอยากจะมีรายได้แล้วแต่ว่าคุณจันเพนจะตั้งเท่าไหร่นาอคุณนูก็อยากจะสร้างรายได้บนโลกออนไลน์โดยการเป็นโค้ชเป็นครูแบบนี้นะคะ คุณนูนเมื่อก่อนคุณนูเป็นแม่ค้าตลาดนัดค่ะคุณจันเพนคอนจจอประทุมธานีอ๋อขอบคุณค่ะขอขออภัยนะคะคุณนูไม่รู้ว่าคอนจอมันมันคือจังอ่าคือย่อมาจากอะไรคนออกคนจังหวัดดูซิคุณนูขอบคุณค่ะคนจังหวัดประทุมนะคะขอบคุณค่ะคุณจันเพนยินดีที่ได้รู้จักนะคะเรามาเจอกันบนโลกออนไลน์เนาะเราคุณจันเพนก็เป็นคนหนึ่งที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจ คุณนูก็เป็นคนมีความมุ่งมั่นงใจเราถึงได้มาเจอกันนะคะครณนูตั้งเป้าว่าเมื่อก่อนคุณนูเคยคุณนูเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งแล้วอยากจะเป็นครูชอบแบบเราเราชอบสอนเราชอบแบบช่วยเหลือผู้คนแบบนี้นะคะวันหนึ่งเราไปทํางานคุณนูเป็นคนหนึ่งคะ่ะคุณจันเพนไปทํางานเป็นแรงงานไทยชื่อจุกอ่าคุณจุกยินดีที่ได้รู้จักนะคะครูนูอ่าครูนูชื่อโนเนอะและชื่อจริงก็ทวีวันเลยตั้งชื่อเพจว่า ครูนูทวีวันยินดีที่ไล้รู้จักคุณจุกนะคะขอบคุณมากที่มาทักทายกันวันนี้โคโชคดีเลยนะคะที่เราได้มาเจอกันนั่นแหละมันเลยทําให้ครูนูนะคะแบบเชื่อมั่นว่าการที่ฉันปรารถนาอยากเป็นครูเมื่อก่อนถ้าเป็นครูในโลกออฟไลน์แล้วก็ต้องไปเรียนสูงๆใช่ไหมคะ แต่ตอนนี้เราอยากเป็นครูเราอยากช่วยเหลือผู้คนเราก็สามารถแค่ขึ้นมาบทออนไลน์แล้วมีความรู้อย่างครูนูเป็นคนหนึ่งที่มุ่งมั่นในการสร้างตัวตนการไลฟ์การทำคลิปครูก็ไม่ได้ไปเรียนปริญญาที่ไหนแล้วก็เรียนหน้าเพจเรียนในคอร์สออนไลน์แล้วทีนี้เราก็มาสอนแบบนี้แหละมันสามารถทำให้ใครอีกหลายคนทำให้เรามีลูกศิษย์ทำให เราสามารถช่วยคนที่เขาอะยังไม่กล้ายังไม่มั่นใจเมื่อก่อนครูหนูออกมาหน้ากล้องครูนูก็ไม่ได้มั่นใจเลยแต่พอวันหนึ่งครูนูรู้สึกว่าไอความที่เราไม่มั่นใจนี่แหละเราเพิ่มความมั่นใจของตัวเองได้เราสามารถที่จะส่งต่อการออกมาพูดแบบนี้บางครั้งคนดูสดๆอาจจะไม่เยอะแต่เรารู้ว่าคนที่เข้ามาดูย้อนหลังเยอะมากฉะนั้นแล้วความตั้งใจของเรามันสามารถช่วยใครได้หลายๆคนมาก แค่มีเพียงหนึ่งคนค่ะคุณจุกเขาแบบรู้สึกว่าได้ประโยชน์จากสิ่งที่เราพูดจากสิ่งที่เราแชร์มันก็ถือว่าเราสำเร็จแล้วค่ะคุณจุกขอบคุณคุณจุกมากเลยนะคะนี่แหละทั้งสามสิ่งนี้นะคะมันช่วยให้เราสำเร็จแน่นอนบนออนไลน์คะ่ะเป้าหมายของครูนูคือครูนูอยากสร้างรายได้บนออนไลน์ สร้างให้ตัวเองเป็นโค้ชเป็นครูนะคะที่ดีแล้วก็มีลูกศิษย์ช่วยเหลือผู้คนนะคะให้ทั่วทุกมุมโลกเลยนะคะและยังแบบ หมือนกับว่าเรามันมีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นครูตั้งแต่เด็กๆแล้วนะคะแต่ตอนนี้เราไม่ีไม่มีปริญญาแต่เราสามารถไปเป็นครูแบบนี้ค่ะคุณจุกแล้วคุณจุกมีความฝันอะไรอย่าลืมที่จะมุ่งมั่นนะคะตั้งเป้าตั้งคําถามตั้งใจทําตามความฝันของตัวเองนะคะคุณจุกขอบคุณมากๆเลยค่ะวันนี้โค้ชโชคดีมากเลยนะคะคุณจุกที่เราได้เจอกันขอบคุณนะคะทุกคนที่เข้ามาชมสดและย้อนหลังนะคะ เชื่อว่าความฝันของทุกคนมันเป็นจริงแน่นอนและเรารู้เลยว่าออนไลน์เท่านั้นนะคะที่จะทำให้ชีวิตของเรามั่นคงยั่งยืนค่ะขอบคุณมากเลยนะคะแล้วมาเจอกับครูนูได้ใหม่ในไลฟ์หน้าค่ะฝากติดตามเพจครูนูทวีวันด้วยนะคะคุณจุกคุณจุกมีเพจอะไร ทิ้งชื่อเพจไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเรากลับไปติดตามกันไปมีเรามีเป้าหมายเดียวกันนะคะยังไงถ้าเราอ่ะมีแบบพลังใจร่วมกันอ่ะยังไงก็สำเร็จยิ่งใหญ่แน่นอนขอบคุณค่ะมาเจอกับทุนูได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะรักคุณจุกรักทุกคนเลยค่ะแล้วมาเจอกับทุนูในไลฟ์หน้านะคะบ๊ายบาย